สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการ24โอสิริกรนะรายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอท่านอาจารย์โอของเรานี่ท่านก็มาแล้วนะผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการก็มาเหมือนเดิมนะส่วนท่านประธานก็มาแล้วเหมือนเดิมครับนะถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเหมือนเดิมครับนะกดแชร์ออกไปเซ่เพียงคนละ 9,000 คนละ 9,999 แชร์นะอย่าลืมนี่คืออะไรอะไรอ๋อที่ตรวจไอ้นี่ลอตเตอรี่แบบใหม่เขาบอกตรวจได้จำเป็นไหมก็สำหรับคนที่เข้าคนที่เล่นไงก็เข้าไปดูได้อะไรได้ไงจะได้ไม่ต้องไปซื้อไอ้ใบโพยให้มันเสียเงินแล้วเราจำเป็นต้องซื้อไหมไม่จำเป็นนี่แต่ก็เอาไว้เผื่อมีแอปอันนี้ไว้ตรวจได้ทีหลังเอาเป็นแอปใช่ไหมไม่ต้องซื้อใช่ไหมกดแชร์ออกไปครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร3 กลุ่มใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชี้เล่นคำถามค่ะไม่มีแชร์นะคะขอผู้แชร์ครับผมขึ้นเหนือชื่อครับขอผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับนะคุณบอลแชร์ก่อนนะคะขอกดแชร์ก่อนครับทำตามกติกาครับผมนะกดแชร์โพสต์ปักหมุดนะคะกดแชร์แล้วพิมพ์ค่ะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม1ข้อนะคะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะเชิญถามได้ข้างหลังนะคะดูสดตรงมีค่าครูเท่านั้นนะคะสำหรับไพ่24อย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพแต่ข้างหน้านี้เราดูไพ่24เรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาถามได้คนละ1ข้อครอบคลุมแล้วเวลา3วันนะคะบอกให้แชร์ออกไปครับนะคนละ 9,900 แชร์สาธารณะนะคะหรือถ้าเกิดไม่รู้จะแชร์ไปที่ไหนให้มีคำว่าผู้แชร์ขึ้นนะคะก็แชร์ไปที่กลุ่มไพ่24กลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรสามกลุ่มนี้อาจารย์โอ้อาจารย์ท็อปเป็นแอดมินเองนะคะแชร์ออกไปจะมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับนะแชร์เข้าไปแล้วจะมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อแล้วเรากดคำถามมานะคะคือตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ากดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะ
งั้นเดี๋ยวโอ้ไปห้องน้ำก่อนนะเออไปกดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับถึงจะตอบนะครับกดแชร์ก่อนครับกดแชร์จริงๆครับนะขอกดแชร์ก่อนครับไม่ใช่พิมพ์กดแชร์แล้วนะขอกดแชร์จริงๆครับนะเพราะส่วนมากที่เข้ามาไม่มีใครกดแชร์เลยนะครับทำไมวันนี้ไม่มีใครแชร์อาจารย์โอ้กับอาจารย์ท็อปเลยอะคะงงเลยแบบขอกดแชร์เอาขอกดแชร์จริงๆครับไม่ได้แชร์แหมหรือแหมจะแชร์หรือแชร์เล่นๆนะครับขอแชร์จริงนะครับนะแชร์ก่อนครับดูข้างบนครับคำว่าอาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมถ้าไม่มีผู้แชร์ด้านบนคือไม่ตอบนะครับนะเดี๋ยวผมจะแชร์อีกผมจะอีกเฟซนึงแชร์ออกให้ดูถ้าอย่างนั้นน่ะดูถ้าไม่มีผู้แชร์ผมไม่ตอบแล้วนะปิดรายการนะครับนะมันไม่ขึ้นก็ว่ากันไปมันไม่ขึ้นก็แปลว่าเขาไม่รับคุณเห็นใช่ไหมเขาว่ามันไม่ขึ้นคุณเห็นเองใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมว่าคุณไม่ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้ต้องมีคนบอกว่าแชร์แล้วแชร์แล้วพอเลยครับนะปล่อยเลยครับนะแชร์จริงไม่จริงดูง่ายครับผมใช้เนี่ยทำไมมันมีผู้แชร์ได้แล้วทำไมคนบอกคนอื่นบอกว่าแชร์แล้วแต่ทำไมไม่มีผู้แชร์คือที่ถามมาทั้งหมดไม่มีใครแชร์เราเลยไม่มีใครแชร์เพราะถ้ามีผู้แชร์จะขึ้นแล้วเนี่ยเด้งขึ้นหมดละนะในคอมมันก็ไม่ขึ้นค่ะคุณเนี่ยขึ้นเนี่ยเนี่ยเราโอ้ของคอมไม่ใช่ของสองเครื่องขึ้นหมดเลยลูกดวงอะค่ะเออไม่มีใครขึ้นเลยนะผู้แชร์คือเนี่ยดูง่ายอ่ะคือแชร์จริงกับแชร์แม้หรือแม้จะแชร์มันดูแป๊บเดียวเองนะอ่ะนะอ่ะทำไมมันขึ้นผู้แชร์ได้เนี่ยของผมเนี่ยทำให้ดูแล้วเนี่ยสองเครื่องเลยเนี่ยทำไมขึ้นผู้แชร์ได้อ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวดูอันนี้ให้ดูอันนี้ให้ดูอีกทีก็ได้อ่ะนะทำไมขึ้นผู้แชร์ได้เนี่ยอ่ะงงไหมเนี่ยเอาง่ายๆแล้วทดสอบกันแค่นี้มาแล้วผู้แชร์จริงมา
เอานัดคุณกัญญานัททองพันนะคะแชร์แล้วจริงๆถามได้เลยค่ะเอาเลยครับนะใครที่กดแชร์จริงชื่อเล่นคำถามมาได้เลยค่ะพวกมาครับมันมีคุณกัญญานัททองพันนะคะมาครับถามเข้ามาได้เลยครับสำหรับคนที่มีคำว่าผู้แชร์เนี่ยทำให้ดูแล้วนะคนที่มีคำว่าผู้แชร์ใครก็กดมันก็ขึ้นได้ถ้าแชร์จริงเอาแค่นี้แหละนะมองจิตใจคนแป๊บเดียวปัจจุบันง่ายนิดเดียวไม่ยากนะเออเนี่ยเห็นไหมทำไมมันขึ้นได้อ่ะเออนะกดแชร์ออกไปครับนะเอาแชร์จริงๆครับไม่ใช่แหมจะแชร์นะครับแหมจะแชร์ก็แปลว่าไม่คิดจะแชร์แต่ก็พิมพ์แชร์แล้วขึ้นนะมันไม่ขึ้นมาอ่ะมาไมค์22คุณไมค์ถามก่อนนะคุณกัญญานัทไม่ยอมถามสักทีนะคะอ่ะปล่อยคุณไมค์ไปก่อนคุณไมค์22คนที่คุยตอนนี้อายุเท่ากันเขาคิดยังไงกับเราคะคือความรักแบบเด็กๆครับมันยังไม่มีอะไรแน่นอนนะผมพูดตรงๆนะมันเป็นเด็กถือเหรียญนะมันหมายถึงว่าเริ่มมันเป็นความรักแบบเด็กๆมันเป็นความรักแบบเด็กๆเนี่ยทำไมผู้แชร์มันขึ้นได้ผมก็งงเหมือนกันนะเออคนที่แชร์จริงๆอ่ะเนี่ยใครๆกดใครๆที่แชร์จริงก็ขึ้นแชร์เอามาแล้วแชร์คุณกัญญานัทยังไม่ถามว่าคุณเนสก่อนนะคะแชร์แล้วเนสจะมีลูกไหมครับช่วงนี้คือไม่ดูครับไอ้เรื่องมีลูกนะเพราะไพ่ไม่ดูครับนะเราไม่ดูเรื่องมีลูกนะครับนะเขาบอกทายทารกทาริกานะครับโหนตาบอดนะมันเขาห้ามไว้เอาจริงๆครับนะแชร์จริงครับไม่ใช่แหมจะแชร์นะครับนะจริงๆอ่ะที่เขาห้ามโหนทายเรื่องลูกอ่ะหมายถึงว่าเด็กเกิดมาเนี่ยหรือว่าเด็กดวงของเด็กเนี่ยว่าจะพึ่งได้ไหมเนี่ยอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเขาห้ามอย่างนี้เมย์22นะคะแฟนเก่ายังรักอยู่ไหมคะเขาจะกลับหรือเปล่าคะเอาดูแค่ว่าเขาจะกลับไหมแค่นี้นะต้องไปคุยกันก่อนครับไพ่มันบอกงี้นะไพ่มันบอกต้องมีการคุยกันก่อนครับนะคุณเนสนะคะถามเรื่องอื่นมาก็ได้นะคะที่ไม่ใช่เรื่องลูกไม่ใช่เรื่องเลิกอะไรพวกนี้นะคะเฟิร์นอย่าถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาอย่างนี้ก็ไม่ดูครับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราไม่ดูครับถ้าจะมาดูอยู่ข้างหลังครับ999ครับเราใช้ไพ่มหาเทพในการดูครับมันสำคัญพอนะคะคุณต้องมีข้างครูมาดูได้นะนะเราไม่ดูนะครับข้ามไปเลยครับนะข้ามไปเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอาจารย์ท็อปมืออาชีพอยู่แล้วเรื่องดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ว่าพี่หนูว่าผมมาทำพิธีประกอบขันครูมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ยังเล็กนะอยู่กับพิธีนี้มาไอ้เรื่องดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่มีใครเข้ามานั่งดูเล่นครับผมเรื่องการค้าจะเป็นยังไงครับคุณเนสโอเวอร์แลปค่ะเรื่องการค้าจะเป็นยังไงครับคือเขาไม่มีใครเอามาเล่นครับผมอ่ะพูดตรงๆนะการค้าไปของมันได้ครับเพียงแต่ต้องแบบเดินทางนะมันไปได้ของมันนะสวยหาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยหาลูกค้าหาอะไรเงี้ยไปเรื่อยเดินไปถ้าอยากดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆมาด้านหลังครับผมไม่ได้ใช้ไพ่ยิปซีในการดูครับผมใช้ไพ่มหาเทพครับในการดูนะครับนี่ครับนะหน้าไพ่มันจะเป็นเทพโดยตรงเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยตรงเลยจะไม่ใช่แบบยิปซีการดูยิปซีการดูไพ่มหาเทพตีความคนละเรื่องกันครับไม่ใช่สำรับเดียวนะมี3สำรับนะคะไพ่พลังจิตของอาจารย์ท็อปเขาเนี่ยผมใช้เนี่ยในการดูนะครับนะไม่ใช่แบบโปโลโปเกนะครับนะการดูของผมไม่ใช่แบบโปโลโปเกไม่ใช่แบบริมถนนแล้วก็ไม่ใช่แบบความรู้แบบต่ำเตี้ยนะครับนะเป็นความรู้แบบเทพเลยนะครับคือไปเรียนมาครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเรียนมาครูผมเตือนเรื่องว่าถ้าจะดูเรื่ององค์เรื่องเทพหรือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต้องให้เขาบูชาครูถ้าเขาไม่บูชาครูเราไม่มีสิทธิ์ไปดูครับเพราะไม่ใช่เรื่องของเรานะเวลาทำอะไรถ้าเราไม่มีการเชิญครูเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งครับนะแต่อาจารย์ท็อปดูแม่นมากนะเรื่องตัวองค์ตัวเทพเนี่ยดูมาตั้งแต่เด็กแล้วนะเฟิร์นเรื่องการค้าค่ะเฟิร์นเลยถามเรื่องการค้าแทนอ่ะดูนะเป็นยังไงนะไปได้เรื่อยๆครับดีประสบความสำเร็จไพ่เป็นไพ่แบบงานเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มอะไรประมาณนั้นอะแต่ว่าถ้าถามทั่วๆไปการงานสั้นๆเราบอกว่าสำเร็จดีนะคะนะมาครับนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพกันได้นะครับนะที่ Facebook โอ๊ตศิริกรอภิรัตน์ครับถ้าอยากดูแบบเป็นส่วนตัวจริงๆอยากรู้เรื่ององค์เรื่องเทพนะถ้าเห็นว่ามีคุณค่าจริงติดต่อได้ที่ Facebook โอ๊ตศิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอ๊ตศิริ15
นะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีจำหน่ายเทลรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะและผมครับตามนี้ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลน์ AJTOP16 ครับนะเอาละนะก็หมดเวลาลงแล้วถามเรื่องความรักได้นะคะแต่ว่าถ้าถามความรักสั้นๆขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นเมียหรือเป็นเมียน้อยเมียเก็บหรือเป็นเมียแอบหรือเป็นลองมีเยอะครับนะที่เข้ามาแล้วยอมสารภาพกับเราว่าเป็นเมียเก็บเป็นเมียเก็บเสียเป็นเมียเด็กนะเป็นเก็บนะเป็นน้อยมีเยอะครับนะกล้าพูดความจริงครับนะสำหรับคนกล้าพูดความจริงผมจะให้ความจริงครับโสดค่ะฮ่าฮ่าฮ่าโสดนะมาเดี๋ยวดูให้ก็ไม่แน่ไม่นอนครับไม่แน่ไม่นอนคือเหมือนกับว่ามันมีคนเข้ามามั่งแต่มันก็ไม่มีไม่แน่ไม่นอนจริงๆนะสามวันนี้ครับนะสามวันนี้มีคนเข้ามาเห็นผิวเผินนะคะเอาละครับคุยกันท่านแบบเอาละท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานเนี่ยเอาตรงๆว่าไม่จริงจังนะคะเออจะไม่จริงจังอ่ะละทำไมเหรอทำไมก็จะไปแล้วเอาสินะไปแล้วนะรายการดูดวงรายการสุดท้ายแล้วนะคะเนี่ยจบแล้วนะเนี่ยวันนี้อ่ะ